สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Roblox กับแมปที่มีชื่อว่า Rose นะครับ Rose ก็หมายถึงดอกไม้นะครับก็เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะดอกไม้สีแดงๆนะดอก Rose นะครับแต่ว่าเกมนี้เห็นอย่างนี้ไม่ใช่เกมโชว์เคสนะครับแต่ว่ามันเป็นเกมเกมผีนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมผีกันนะครับกับแมปที่มีชื่อว่า Rose นะครับใน Roblox นะก็เป็นแมปที่ภาพสวยมากเลยนะครับจริงๆผมก็คิดว่าเป็นเกมแนวโชว์เคสนะครับแต่กดเข้ามามันเขียนว่าเฮอร์เรอร์นะก็จะมาลองดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะก็ได้เห็นเทรลเลอร์มาแล้วก็แบบว่านะมาเสพเนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับก็โอเคกดเพลย์ไปเลยนะครับโอเคมาแล้วนะครับมีเพลงด้วยติดลิขสิทธิ์บ่นี่ไม่รู้นะครับ I've always heard stories of how haunted the Newport Asylum was. A friend and I, well, we didn't believe them. Now he's missing. All because of a stupid video. I have to go find him. เท่าที่อ่านแล้วแปลคร่าวๆเหมือนว่ามีน่าจะเป็นเพื่อนเขามั้งมาถ่ายหนังนะครับหนังอะไรกากๆนี่แหละแล้วเขาก็หายไปนะครับคือเพื่อนพวกเขาหายไปแล้วเขาจะมาตามหาเพื่อนของพวกเขานะครับโอเคเฮ้ยมาแล้วครับมีภารกิจอยู่ด้านบนนะครับให้เราหา Newport อารัมไม่แน่ใจนะว่ามันแปลว่าอะไรถ้าจะไม่ผิดอาจจะแปลว่าโรงพยาบาลใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะครับโรงพยาบาลบ้าอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแสงจ้าเลยทำเกมออกมาดีเหมือนกันนะเนี่ยโหเกมทำออกมาถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ต้องเสพเนื้อเรื่องนะครับน่าจะมี3 chapter นะครับเฮ้ยเห็นแล้วนี่ไงน่าจะเป็นโรงพยาบาลนะครับถ้าว่าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเราเดินลงไปดูกันเลยนะครับมีกำแพงมีหลุมศพด้วยโอ้โหทำเหมือนไปไหนที่ตรงนี้มันมีทางไปเหรอลองเดินไปดูก่อนนะครับเพลงมันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยก็เราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะก็ถ้าติดก็แย่เลยโอเคตอนนี้ผมเดินมาตรงด้านหน้าแล้วนะแล้วเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับถ้าว่ามันเข้าได้นะครับแสงมันจ้ามากเลยนะครับในเกมนี้What was that? Strange. The gate just closed. ตรงนู้นมันเป็นเนินนะครับน่าจะปีนออกไปได้นะครับเดี๋ยวเรากลับกันนะกระโดดได้ไหมวะกระโดดไม่ได้แย่ละไมเคิลฟิลิปเก็บได้ด้วยผมเก็บดอกไม้มานะครับฟิลิปนะอันนี้ใครเอลินคือใครไม่รู้โยโซคือใครไม่รู้คนพวกนี้เป็นใครไม่รู้มองแบบนี้แม่งน่ากลัวนะเนี่ยปรับกราฟิกสุดแล้วด้วยโหแย่เลยแล้วประตูก็ปิดอีกนะครับน้ำอะไรเนี่ยเข้าไปเลยไหมโหแบกหญ้าพร้อมแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะครับโอเคแบกหญ้าไปโอเคเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะครับเฮ้ยมาละโหเกมทำภาพดีเหมือนกันนะเนี่ยดูทรงดูแสงตรงนี้ดิโอเคเราไม่ต้องมาดูเรื่องกราฟิกเราเสพบรรยากาศกับเนื้อเรื่องดีกว่านะครับนี่ใครเนี่ยเฮ้ยใครก็ไม่รู้นะครับอะไรวะเนี่ยห้องน้ำเหรอใช่นะครับเป็นห้องอาบน้ำตกใจเสียงหยดน้ำมีใครได้ยินบ้างเมื่อกี้ปรับเสียงขึ้นทำไมวะเมื่อกี้ผมไปปรับเสียงขึ้นมานะครับไม่น่าปรับเลยปรับแล้วมันได้ยินหลายอย่างอะรู้สึกใจคอไม่ดีเลยมาสำรวจตรงจุดเกิดเหตุก่อนดีกว่าตรงนี้ไปไม่ได้นะครับมันเป็นล็อบบี้อยากกลับบ้านมันไม่น่าจะกลับได้นะไปดูนะครับมันจะมีอะไรป่าววะ
ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับอยากให้คนเห็นหน้ามากเลยนะครับแต่ก็ไม่อยากเปิดเท่าไหร่กด F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  ทำไมอย่าซ่อนได้เหรอถ้าซ่อนได้ก็ดีนะซ่อนได้ก็ดีนะน่าจะให้เราหาของแน่ๆเลยตอนนี้เขาให้เราเซิร์ชเรียกง่ายว่าให้สำรวจนะครับถ้าว่าใช่นะเราค่อยถอยเข้าไปหวังว่ามันกำลังจะพูดเลยว่าหวังว่ามันจะไม่มีอะไร endable เข้ามานะซึ่งมัน endable มาแล้วก็ใจเย็นหน่อยสิวะเกมใจเย็นหน่อยสิวะใจเย็นไปนะอะไรเอ่ย need a key to get in there ต้องใช้กุญแจนะครับอุ้ยห้องนี้ต้องใช้กุญแจนะครับจุดกระพริบดิว่าแต่มันมีไฟฟ้าด้วยเหรอวะที่นี่ locked I need to find a key for it ต้องใช้กุญแจนะครับตรงนี้ไปไม่ได้นะครับพังหมดแล้วมีไฟฟ้าได้ยังไงก็ไม่รู้น่ากลัวประหลาดก็หยุดWhat's that sound อะไรเอ่ย Is there someone in the auditorium มีเสียงไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยนี่มีละเสียงเพลงนี่แน่เลยมีไฟอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ห้องนี่ไงเขาให้เราเข้าไปในห้องนี้นะครับ It's locked. I need to find a key for ใช้กุญแจในห้องนี้อะโอ้ตายเน่นตายแน่เลยตายไฟก็ไม่อยู่กับพริบสักทีโอเคโอเคกุญแจมีอะไรป่าววะปุ๊บปุ๊บโอเคไม่มีอะไรนะครับไฟก็ใจเย็นหน่อยสิ I need the key to get in there I need the key ทำไมใช้กุญแจเยอะจังวะมันล็อกโอ้เฮ้ยกลัวแล้วเกินมันไม่มีอะไรจริงๆใช่ไหมต้องใช้อะไรสักอย่าง Looks like I'll need to find something to cut this chain ต้องตัด It's locked I need to find a key for it เปิดได้ด้วยเปิดระยะไกลนะครับผมกลัวมันจะมีอะไร enable เข้ามาในหน้าตาเราเดินกลมๆปึ๊บหันซ้ายหันขวามีใครปะวะไม่มีลุงใช่ไหมโอเคเฮ้ยกุญแจเส้นทางแบบนี้ใช่ไหมเราหยิบกุญแจปุ๊บเราต้องเดินกลับไปที่ห้องไอ้ห้องที่มันล็อกที่ต้องเข้าไปนะครับที่มันมีให้เราทำออบเจกตีฟอยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าเราหยิบกุญแจปุ๊บเราเดินกลับไปแล้วก็คงจะต้องโดนผีหลอกแน่ๆนะครับเดี๋ยวเราขอสำรวจก่อนอันนี้อะไรเอ่ยนิวพอร์ตเอ้าสถานที่นี้มีอยู่จริงเหรอหรือว่าเป็นภาพเขาแต่งขึ้นมาเฉยๆไม่แน่ใจนะครับถ้ามีอยู่จริงก็ไม่รู้อ่ะเอาเก็บมา อ๋อมี inventory นะครับโอเคจะเจออะไรไหมนะเอ้ยฟุบกลัวเหลือเกินกลัวจริงๆนะเนี่ยไม่ได้อำอย่า enable นะเว้ยไม่มีใครแต่ห้องนี้มีแน่เย้ยปึ๊บเปิดได้แล้วมันใช้ได้ทุกห้องเลยป่าวะผมไม่แน่ใจนะครับเอาเปิดได้ด้วยโอ้แย่แล้วอย่างนี้ก็เปิดไม่ได้ทุกห้องอ่ะดิไปไม่มีอะไร endable ใช่ไหมปึ๊บมาแล้วเฮ้ยกลับใครวะแม่งใครวะมันจะไปมีใครแล้วเดินไปคุยกับลุงเขาไหมเผื่อลุงเขาแค่มานั่งเล่นเปียโนเฉยๆแบบว่าโรงพยาบาลบ้าไงโรงพยาบาลบ้าใช่ลุงเขาเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับเพลงดังชิบหาย I want to go home
เอ้ยมาต้องเป็นเพื่อนเราไป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 ไอ้ลุงลุงลุงเอาหินเฟี้ยงใส่หัวได้ป่าวอะไปไปหาลุงนั่นไงนั่นไงลุงมันหันหัวมาด้วยลุงว่าแล้วเออเป็นไรวะเป็นไรวะลุงลุงโอเคป่าววะลุงเขาน่าไม่น่าจะใช่เป็นคนบ้าแล้วนะมันไม่มีอะไรใช่ไหมมองมองมันเอียงมันเอียงข้างมองได้มาวะมุมมองมุมมองอะเออน่ากลัวเก้าอี้นั่งนั่งก่อนนั่งพักนะแล้วก็เตียงนอนเน่าๆเสียงไฟนี่มันก็ยังตามหลอกหลอนผมไม่เลิกเลยนะเนี่ยหลอนเสียงไฟที่สุดแล้วนะครับอะไรอ่ะอ๋อวอลคัตเตอร์อ๋อมันมีห้องที่เราจะต้องไปตัดลวดอยู่นี่นะงั้นก็ไปกันเลยไปว่าจะไม่มีลุง Enable มาอีกนะเออไป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 ถ้าผมเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นเรื่องปกติของผมอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็น่ากลัวห้องไหนวะที่มันต้องใช้ต้องใช้ไอ้ครีมตัดเนี่ยก็กลับมาที่ไหนนะรู้สึกว่าเราเดินกลับมาที่เดิมแล้วเนี่ยเออดีเลยกลับบ้านกันไม่ใช่ที่นี่นี่ต้องไปอีกสิผมไม่แน่ใจโอ้หลอนเหลือเกินก็เป็นห้องสักห้องหนึ่งในนี้แหละนะครับมันต้องตัดเข้าไปได้โอ้เสียงหลอดไฟกลัว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 เหลือเกินนะเออไม่มีลุงใช่ไหมไม่มีโอเคไปไปลุงก็เปล่าลุงก็เปล่าเออน่าจะห้องนี้แหละโอเคนี่ไงโอ้สุดท้ายเราก็เจอทางใหม่นะครับห้องนี้ล่ะโอเคเข้าได้ทำไมมันหลายห้องจังวะเฮ้ยโอ้นึกว่าใครนั่งอยู่กลัวเลยเฮ้ยดอกไม้อีกแล้วปึ๊บเก็บมารู้สึกตัวนี้มันจะมีให้เราเก็บดอกไม้ด้วยนะครับ1ทับ3ซึ่งมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรห้องนี้ล่ะเดี๋ยวค่อยมาเปิดนะครับไปสำรวจห้องนู้นก่อนแล้วก็โดนผีหลอกตอนเช้าด้วยนะนี่แหละเป็นอะไรที่แย่ที่สุดแล้วนะครับไป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 นะครับไม่ต้องกลัวกระเป๋าใครวะเฮ้ยเก็บได้ด้วยโอเคใส่เลยปึ๊บ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 ใช้การไม่ได้นะครับเซลบ็อกอะคืออะไรวะอ๋อน่าจะเป็นห้องที่ต่อจากห้องนู้นนะครับโอเคเดินมาห้องตัดไผ่เลยห้องถัดไปสิวะโอ้เยี่ยมเลยนะครับเรากลับไปสำรวจห้องนู้นก่อนนะครับเพราะว่านี่มันเป็นบันไดนะครับซึ่งผมเป็นคนติดดินไม่อยากจะขึ้นไปสูงมากกว่านี้แล้วนะครับก็มาสำรวจห้องนี้แล้วกันนะก็คลิปนี้มันก็จะยาวๆนิดนึงนะครับเออมามีใครไหมลุงปึ๊บปึ๊บมีของไหมเก็บคงเก็บของเออโอเคต้องขึ้นบันไดจริงๆด้วย อย่างชอบเลยนะครับผมเป็นคนที่ชอบมากนะครับเกมผีเนี่ยก็แย่แล้วไปเร็วครับจะได้เคลียร์เกมนะจะได้รีบจบนะผมว่าผมอาจจะต้องเล่นเป็นชั่วโมงเลยก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะโอเคเออถ้าว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็มันก็จะไม่มีอะไรนะครับโอ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะปึ๊บแต่ถัดไปนี่มันอาจจะมีนะครับเสียงอะไรวะไมช็อตเหรอวะเออขอให้มันเป็นแค่ไมช็อตนะครับน่าจะเป็นไมช็อตนะครับเพราะว่ามันไม่มีมิติเสียงอื่นแล้วนะครับโอเคโอ้ก็น่ากลัวดีนะทำไมมันช็อตตลอดเลยวะทำไมมันหลายทางจังวะไฟกระพริบตลอดเวลาโอ้ต้องเข้าอะไรวะแปลไม่ออกนะครับแปลไม่ทันเอ้ยมีกระดาษให้เราเก็บดิเฮ้ยอ่านได้นะครับอินสเปกจะอินสเปกได้ยังไงวะ
่านไม่ได้มันอ่านไม่ได้มันเลื่อนได้อย่างเดียวอ่ะอินสเปกจะอ่านมันได้ยังไงอ่ะเฮ้ยใบนี้มีอะไรเนี่ยไอเสียงไมค์ช็อตมันใช่เสียงของไมค์ช็อตเหรอผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสียงของเกมหรือว่าเป็นเสียงไมค์ช็อตนะครับเฮ้ยหายไปแล้วไมค์ช็อตมันไม่มีอะไรหรอกนะครับมันไม่มีผีๆแล้วหรอกก็แค่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผมมันกากแค่นั้นเองนะครับอันนี้ห้องอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับห้องนี้มันไปไม่ได้น่าจะมีอยู่แค่นี้นะครับผมเก็บกระดาษมา3ใบนะมีอีกห้องนึงที่เราต้องไปก็คือห้องนี้ตกไหมเนี่ยโอ้ยยาโอ้โหกลัว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 เฮ้ยอะไรวะเปิดได้ไหมวะมีสมองด้วยสมองน่ามีสมองอยู่ในนี้ด้วยครับน่ากลัวไปดีกว่าอันนี้มันอะไรเนี่ยต้องไปจริงๆเหรอโอ้มันน่าจะลงไปแล้วก็ตกใช่ครับมันตกแต่ว่าทำยังไงก็กลับขึ้นไปนะครับมันมีอะไรไหมวะอยากรู้จริงๆเลยครับตกมันลึกด้วยนะบันไดอยู่ไหนเนี่ยนี่ใช่ไหมโอเคนะครับนั่นไงแม่งมีด้วยไปละไม่อยู่ละเสียงเงียบไปละเกมแม่งซ่อนอะไรอย่างนี้ไว้จริงๆด้วยไม่ endable มาอีกใช่ไหมไปแล้วมันไปแล้วไปรีบเล่นรีบจบนะครับรีบกลับบ้านไปนอนนะห้องนี้ใช่ไหมที่เราจะต้องไปนะครับบอกว่าจะไม่ถูกผี endable มาอีกนะโอเคห้องนี้เหมือนกับห้องที่แล้วนะครับเฮ้ยมีสมองอีกแล้วโอเคผมได้ดอกไม้มาจะ3อันแล้วนะครับมันมีกระดาษอยู่ตรงนี้เราไปห้องโน้นดีกว่านะห้องโน้นมันไปได้นะครับมันมีรูไปอีกเหรอเอาไม่ใช่เนี่ยวะต้องไปจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอเคไปก็ไปนะครับปุ๊บเราก็แค่เดินหันหลังก็แค่อย่าไปเผชิญหน้ากับทุกๆสิ่งมีเชี่ยอะไรแน่เลยกูว่าเฮ้ยเสียงอะไรเลื่อนวะเฮ้ยเสียงอะไรมันเลื่อนวะมันเลื่อนอยู่ข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็เพียงแค่ไม่ใช่กราฟิกสิปุ๊บโอเคนะครับแค่นี้ก็ไร้ซึ่งความกลัวนะเราก็แค่เดินถอยหลังไปอย่างนี้นะครับโอ้เจอแยกโอเคห้องนี้สินะเฮ้ยตก ลืมเปิดเสียงอีกว้าปึ๊บรู้อย่างเดียวนะครับว่าเราตกนะครับเปิดเสียงแป๊บ อะไรกันมาเกิดแล้วมาที่ไหนวะเนี่ยอยู่เบสเมนต์นะครับห้องใต้ดินอันนี้อะไรเนี่ยสมองใช่ไหมเนี่ยมองไม่เห็นนะครับข้างในเหมือนจะไม่มีอะไรเฮ้ยดอกไม้ครบแล้วเอ้านับใหม่เอ้าหรือว่าถ้าเกิดเราอยู่ในคัตซีนแรกมันน่าจะต้องหาให้ครบในคัตซีนนั้นแน่ๆเลยเพราะว่ามันจะมีแยกที่ผมต้องแยกไปอีกนะครับโอเครู้สึกเหมือนว่าตรงนี้มันจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเก็บดอกไม้ครบแล้วมันจะได้อะไรนะครับมันต้องมีปัดฉากปลดลงปลดล็อกอะไรอีกแน่ๆเลยโอ้เขาใช้เทคนิคเดิมอีกแล้วนะครับเทคนิคนี้ใช้ได้ผลนะครับถือว่าเขาประสบความสำเร็จนะครับมันมีอิฐตกเต็มเลยตัวนี้มันไปได้สีแบบนี้อีกละไม่ชอบเลยมาทันนี้ก่อนก็ได้มาโอ้ยตกใจมันไม่มีอะไรแล้วนี่ทางนี้ก็ได้นะเบเกอร์เหรอ
จะเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างนะครับ They're watching They are watching ว่าเขามาดูคุณเหรอเอ๊ะอะไรวะมันเงาๆอะไรอ่ะก็มันน่าจะเป็นแค่เงาประตูนะครับกลัว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 หันไปไม่เจอใครใช่ไหมถ้าว่ามันเข้าฉากคัตซีนผมคงต้องเตรียมตัวเจอกับผีแน่ๆเลยนะมันแยกไปสองทางอ่ะผมไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนละกันนะครับไปนะอดกลั้นไว้อีกนิดนึงวับนี่มันน่าจะเชื่อมกันนะน่าจะเป็นทางที่เชื่อมกันนะครับโอเคเรามาดูก่อนมีสายไฟอะไรด้วยเนี่ยเป็นทุกห้องเลยนะหลอดไฟนะเครื่องอะไรเนี่ยบนนั้นมันมีอะไรเอาเลขเฮ้ยดอกไม้เก็บดอกไม้แป๊บเราต้องหาให้ครบนะครับโอเคมาทางนี้ก่อนแล้วกันมันน่าจะเชื่อมกันนะครับระหว่างทางนู้นกับทางนี้อะไรอ่ะกรุ๊ปแอดมิดไม่รู้เพื่อนเราบอกให้คือตอนนี้ข้างบนมันบอกให้เราหาทางออกนะครับก็คงต้องหาแหละซึ่งมันจะเจออะไรระหว่างทางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะประตูมันจะปิดเปล่าวะปุ๊บโอเคมันน่าจะเชื่อมกันนะครับระหว่างทางนู้นกับทางนี้ถ้าว่าเป็นไปอย่างที่คิดแล้วก็เดี๋ยวขอดูให้ครบก่อนตัวนี้อะไรเนี่ยพังออกไปไม่ได้เลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวเราเดินกลับมาทางเดิมนะครับมันไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีลุง enable มาอีกนะเฮ้ยนี่มันอะไรอักษรแบบนี้อีกละไม่ค่อยชอบเลย symbol แปลว่าอะไรวะผมไม่รู้แปลไม่ออกนะครับทำยังไงอ่ะเฮ้ยมัน enable เสียงเว้ยต้องทำยังไงอ่ะเฮ้ยมันเป็นสีแดงใช่ได้เหรอเอาเขาได้จะระเบิดไหมเนี่ยน้ำวงจรเป็นยังไงวะขอดูหน่อยดิเสียงแล้ววะปิดให้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวเปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดไว้ก่อนนะเปิดไว้นะมาเดินต่อนะเดินต่อเจอแบบนี้อีกแล้วอ่ะคืออะไรอันนี้ห้องนะครับเป็นห้องอะไรไม่รู้โอ้โรงอย่างนี้โรงเย็นแน่ๆเลยไปดีกว่าทางนี้เข้าไม่ได้นะครับต้องกดตรงนี้อีกแล้ว more symbol อื่นๆต้องกดยังไงล่ะเนี่ยมันกดยังไงอ่ะมันกดยังไง That's not it. I have to try again. Try again. Puzzle เกมนี้ That's not right. Hello. I should try that again. Try again. Okay. Help me. Hey! It won't let go. เพื่อน Hold on. I'm coming. เฮ้ยเพื่อนใครโอ้หมีอะไรวะเนี่ยหมีไปเร็วอะไรปิดไฟปิดไฟทำไม Please help me เพื่อนมึงเข้าใจเย็นหน่อยสิวะเฮ้ยเพื่อนไปเฮ้ยเข้าใจเย็นหน่อยสิวะเงย It's blocked I'm gonna find another way ไปได้ยังไงวะเฮ้ยใช่เพื่อนเหรอมันมีทางให้ไปทางเนี้ยกับทางนี้โอ้ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเป็นหมีหมีเหมือเหมือเลยนะครับไม่ชอบหมีเลยไม่ชอบหมีเลยกลัวซาวเกมมันหล่อนไปไหนวะนะโอ้โหทางอย่างนี้นะครับตายแน่ๆเลยต้องมีแยกอีกแล้วเหรอทำไมต้องแยกวะเป็นทางตรงอ๋อโอเคตัวนี้มันตันนะครับนึกว่าเป็นแยกโอ้โหแล้วใครมันเจาะไปวะวิศวกรเก่งขนาดนั้นเลยเหรอฮะโหตรงนี้มีแสงไม่ช่วยเพื่อนแล้วกลับบ้านเลยดีไหมเนี่ยฮะปล่อยให้เพื่อนมันตายโหงอยู่ที่นี่ไปเลยนะครับโอ้โหความคิดชั่วมากน่าจะตันมั้งเนี่ยตันไหม
น่าจะไปโผล่ทางเดียวกันหรือตันน่าจะตันนะเนี่ยตัวอะไรเดินวะกลัวเหลือเกินแมงทรงแมงสาบนะครับเสียงเกมก็อย่าหลอนประสาทสิวะไปนะฮะทำไมมุมมืดอย่างนี้แม่งเหมือนจะมีอะไรตลอดเลยนะครับโอเคเดินเดินไปเรื่อยๆนะทางไหนอ่ะเฮ้ยมันขึ้นไปได้ด้วยออกแล้วเหรอปึ๊บอ้าวจบจบจบเกมแล้วอ้าว with more chapter coming laterPlease consider supporting us donate ก็จบแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังมีอีกนะครับก็คือมันอาจจะมีชัปเตอร์เพิ่มมาอีกนะครับยังไงก็ต้องช่วยเพื่อนเราให้ได้นะครับแค่นี้ก็หลอนประสาทพอละก็นะครับจบแล้วนะครับก็ช่วยเพื่อนไม่ได้นะครับปล่อยเพื่อนตายโหงไปนั่นแหละนะครับก็นะครับใน EP นี้อย่าเรียกว่า EP เลยดีกว่านะครับในตอนนี้มันก็อาจจะมีอยู่แค่นี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าชัปเตอร์หน้ามันจะโผล่มาเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดโผล่มาแล้วก็ผมยังไงผมก็ต้องช่วยเพื่อนให้ได้นะครับสำหรับในวันนี้มีอยู่แค่นี้นะครับก็ถ้าเกิดชัปเตอร์หน้ามาเมื่อไหร่นะครับเจอกันนะเกมนี้นะโรสนะครับก็โอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในวันหน้านะครับสวัสดีครับ